สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกงบประมาณรหลรับรายจ่ายของท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นต้นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะ มาพูดคุยกันต่อนะครับในงบในเรื่องของงบดําเนินงานนะครับซึ่งงบดําเนินงานเนี่ยนะครับก็หมายถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำนะครับก็ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดังกล่าวนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ย เรามาพูดคุยกันในเรื่องของอประเภทค่าใช้สอยนะครับในรายจ่ายประเภทค่าใช้สอยเนี่ยก็หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการนะครับแต่ว่ายกเว้นบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคมอัน,นี้ยกเว้นนะครับซึ่งรายจ่ายที่เกี่ยวกับการาใช้สอยก็ได้แก่รายจ่ายที่ให้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นนะครับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมนั่นเองนะครับหมายเหตุน,นะครับ1เนี่ยค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติถ้าเป็นกรณีการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานเนี่ยนะครับถ้าเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับให้เบิกจ่ายในลักษณะของค่าใช้สอยนะครับต่อมานะครับสองเนี่ยกรณีที่หน่วยงานของท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเองเนี่ยนะครับถ้าท้องถิ่นดําเนินการเองนะครับให้ปฏิบัติด,ดังนี้วงเล็บหนึ่งค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอยวงเล็บสองค่าสิ่งของที่ท้องถิ่น ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุนะครับวงเล็บสาถ้าเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ท้องถิน่นจ้างเป็นการชั่วคราวในลักษณะที่ไม่ใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการนะครับต่อมานะครับสามเนี่ยในหมายเหตุข้อที่3านะครับค่าจ้างเหมาบริการนะครับจ้างเหมาบริการเนี่ยเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างเนี่ยทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมคลุพันธุ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะครับเช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ําค่าบริการกําจัดปลวกค่าจ้างผู้แสดงแบบค่าซ่อมแซมทรัพย์สินค่าตรวจวินิจฉัยโรคค่าทํหมันเป็นต้นนะครับต่อมาในข้อ4นะครับหมายเหตุข้อที่4เนี่ยหรือรายจ่ายอื่นๆใดน,นะครับในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ตามที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับต่อมานะครับเรามาดาูประเภทและรายละเอียดของค่าใช้สอยกันนะครับรายจ่ายประเภทค่าใช้สอยนะครับตรงนี้ยังอยู่ในงบดําเนินงานประเภทค่าใช้สอยนะครับประเภทรายจ่าย1เนี่ยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการนะครับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในงบดาเนินงานประเภทค่าใช้สอยเนี่ยนะครับก็ได้แก่ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สินยกเว้นค่าเช่าบ้านนะครับค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้แก่รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ลงมหรสศกค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธทมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนะครับเช่นค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างออกแบบค่ารับรองแบบค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษีค่าจ้างทนายความค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีค่าจ้างปรับปรุงโดเมนเว็บไซต์ ค่าตรวจวินิจฉัยโรคค่าทำหมันสัตว์ค่าจ้างแรงงานรัศดรกรณีดำเนินการเองค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการนะครับก็ได้แก่หนึ่งเนี่ยค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการเนี่ยได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านะครับอสองก็คือจ้างเหมาค่าจ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เป็นต้นนะครับต่อมาค่าติดตั้งปปปาเพื่อใช้ในราชการนะครับ หนึ่งเนี่ยก็คือค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ใช้บริการน้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปานะครับวงเล็บ2ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์นะครับต่อมาค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในนะครับค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆนะครับที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการนะครับในงบดําเนินงานค่าใช้สอยนะครับต่อมาในวงเล็บ2นะครับในประเภทที่2ก็คือรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการนะครับ เช่นค่ารับรองนะครับรายใจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของท้องถิ่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนารัฐพิธีค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการนะครับต่อมาประเภทที่3ามเนี่ยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆนะครับก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขันค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสมนาค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าทมเนียมในการใช้สนามบินรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ค่าชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นงบดําเนินงานค่าใช้สอยนะครับประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชะการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นนะครับต่อมานะครับเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมนะครับประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมซึ่งก็ยังอยู่ในงบดำเนินงานประเภทค่าใช้สอยนะครับเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้ให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ได้แก่ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นต้นนะครับนี่คือ,อประเภทของงบประมาณรายจ่ายนะครับในประเภทค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยในงบดําเนินงานนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการจําแนกงบประมาณรายจ่าย ของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายประเภทนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเรามาเรียนรู้ในประเภทอื่นๆกันต่อไปนะ